เก่านี้ในทุกๆปีดังที่บรรดาท่านได้รับรู้แล้วว่าพยาธิเอดเป็นภัยข่มขู่ต่อสุขภาพและการพัฒนาของบรรดาประเทศรวมทั้งสปป.ลาวเฮาจริงๆถ้าถามว่าหลังจากชีวิตหลังจากการติดเชื้อนี่มีอีหยังเปลี่ยนแปลงบ่ตําบิตําบ่ที่ติดเชื้อนี่โอชีวิตเปลี่ยนแปลงหลายเนาะเปลี่ยนแปลงหลายจากข้าพเจ้าเว้าตลอดว่าจากคนที่เคยมีความหวังจากคนที่เคยอยากเฮ็ดอยากสร้างจังชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะย้อนว่าเฮาเข้าใจว่าเมื่อก่อนนี่ HIV นี่เป็นแล้วตายHIV บ่มีทางรักษาให้หายได้ซินะบ่มีสถานที่รักษาเกี่ยวกับ HIV ดังนั้นมันจึงเฮ็ดให้คนคนหนึ่งที่ติดเชื้อ HIV หมดหวังบ่มีอีหยังในชีวิตท่านซะบ่มีอีหยังในชีวิตจริงๆมาตําบี้ตําบ่อนี่นะบอกพ่อบอกแม่บ่ได้ย้อนว่าบ่เข้าแต่ตัวเองยังรับตัวเองบ่ได้แต่เบื้องต้นก็สิบ่ไปบอกพ่อบอกแม่นี่ให้เพิ่นรับสิสิรับบ่ได้แม่หันเพิ่นรู้สึกแม่นี่ว่าในช่วงนั้นแม่เราเสียใจว่าซั่นซั่นเนาะเราให้ขึ้นมาทันทีเลยเสียแต่ว่าเป็นคําสุดท้ายที่เฮ็ดให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สู้กับ HIV นี่คือจากที่ได้ยินคําแม่ว่าลูกหั่นน่ะคือลูกแม่ถึงว่าเจ้าหั่นน่ะสิเหลือแต่กระดูกอยู่เมืองไทยแม่ก็ยังสิไปเอาเสียนะเพราะเจ้าคือลูกของแม่ของแม่เสียนะนั่นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะตอนนั้นคือเป็นแรงบันดาลใจที่เฮ็ดให้ตัวเองอยากสู้ทั้งนั้นมีส่วนร่วมของประชาชนบรรดาเผ่าที่ผ่านมาพวกเขาได้มีการสร้างกฎหมายว่าด้วยการสกัดกั้นและต้านเชื้อ HIV พยาธิเอดส์ได้สร้างแผนยุทธศาสตร์นโยบายแห่งชาติได้สร้างตั้งศูนย์ปิ่นปัวดูแลผู้ติดเชื้อพยาธิเอดส์มีอยู่ห้องหมอแขวงต่างๆเช่นว่าอยู่แขวงบ่อแก้วหลวงน้ำทาหัวพันหลวงพระบางรวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์นอกนั้นก็ยังมีอยู่แขวงคำม่วนสวรรณเขตและจำปาสักรวมเป็น8แห่งเพื่อเป็นบ่อนกวดปิ่นปัวดูแลรักษาผู้ใดรับผลกระทบโดยกงจากการติดเชื้อ HIV AIDS ซึ่งมีคนเจ็บเข้ารับการปิ่นปัวด้วยยาต้านเชื้อไวรัส AIDS หรือว่า ARV ฮั้นจำนวน 4,000 กว่าคนแล้วแมนพิธีการที่ว่าจับระดมให้เบิดประชาชนลาวที่ว่ารู้สึกว่ามีกลุ่มเสี่ยงเนาะสิแม่นผู้หญิงผู้ชายแม่ม่านต่างๆถูกสั่นคนให้มีระดมมีจิตสำรวจมีความกล้าหาญให้มากวดเลือดเอิ้นแล้วก็มากวดเลือดซอฮัดเสื้อ HIV AIDS เนาะแล้วก็เป็นเวียกสำคัญได้ตัวนี้แหละว่าต่อไปนี่ถ้าเฮาบ่กวดเสื้อเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นติดเสื้อดังกล่าวถ้าพยาธิมันระบาดมันได้เริ่มมันขยายแห้งก็แก้บ่ได้จังว่าคันเฮาไว้ว่าเฮาติดเชื้อไว้เฮาก็ได้ปิ่นปัวไว้ได้รับยาต้านเชื้อต้าน HIV นี่ก็ไว้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่เหมือนคนธรรมดาเนาะบ่แปลกแปลกนี่พวกเฮาจะแม่นเป็นกันเองแบบเป็นความลับบ่ได้เอาสื่อของผู้ที่มากวดเลือดเข้าในไปสังกวดหรือผลกวดต่างๆพวกเราจะมีรหัสเฉพาะของพวกที่มารับบริการในการกวดเลือดซองหาซิ HIV พวกเราจะมีทีมงานเฉพาะรับผิดชอบในเรื่องงานการให้คำปรึกษาและกวดเลือดดังกล่าวนอกนั้นพวกเรายังให้การบริการปิ่นปัวด้วยยาต้านไวรัสในกรณีผู้ที่ว่ากวดเลือดพบว่ามีการติดเชื้อ HIV โดยที่ว่าพวกเฮาได้ให้การบริการยาต้านไวรัสนี้แบบบ่ได้เสียค่าและนอกจากนั้นพวกเฮาก็จะมีการบริการบ่เสียค่าบางอย่างเช่นว่าในการกวดเลือดในเบื้องต้นซึ่งว่าพวกเฮาได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนโลกเช่นการกวดหาตำราเลือดหน้าที่การของตับของไขหลังการส่องไฟฟ้าหรือการกวดส่องหาเชื้อวัณโรคต่างๆ
นะนอกจากนั้นในแม่หญิงที่ถือผ้าและเด็กกำพร้าซึ่งระยะนี้พวกเฮาก็แม่นให้การบริการฟรีเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ด้อยโอกาสต่างๆผลที่การปฏิบัติของพวกเฮามานี้สิ่งที่น่าภูมิใจก็คือแม่นจะเฮ็ดให้คนเจ็บผู้ที่บาดติดเชื้อเอชบ่ได้กลายเป็นคนที่เป็นพยาธิเอชทอดเบิดทั่วประเทศของประเทศเฮานี่แหละให้ไปหาขวดเลือดที่ว่าคงหมอไก่บ้านทานเนาะเพื่อส่องหาให้ท่านการดีๆเนาะเพื่อรุดพรพยาธิติดเชื้อเอชไอวีให้น้อยถอยลงให้คนเรามีชีวิตดำเนินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติเนาะอันแรกๆนะเมื่อได้ที่เฮาฮู้ว่าเฮาติดเชื้อเอชไอวีสิ่งหนึ่งที่จะต้องเฮ็ดคือต้องทำใจอยู่กับมันให้ได้ก่อนเพราะว่า HIV เนี่ยมันเข้าไปแล้วมันบ่สามารถที่จะออกได้แล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อแนะนำของเฮาไปตามเนาะประเด็นแรกยอมรับประเด็นที่2ศึกษาข้อมูลประเด็นที่3ต้องหาคนที่มีประสบการณ์ที่เขาเจ้าใช้ชีวิตกับ HIV มาโดนและเขาเจ้ามีแต่ประเด็นสุดท้ายคือต้องเข้าถึงการปิ่นปัวให้ไวเท่าที่จะไวได้อย่าคิดว่าณตอนนี้ควรยังบ่เจ็บบ่ป่วยเพราะจําเป็นต้องเข้าถึงการปิดตัวอันนั้นคือเป็นความคิดที่ผิดถ้าติดเชื้อแล้วเข้าถึงการบริการไวเท่าใดหั่นแห่งเฮ็ดให้เจ้าบ่มีโอกาสที่จะป่วยเลยแต่มันคงกันข้ามกับเจ้าปล่อยเวลาไปเรื่อยๆแล้วเฮ็ดให้เจ้าป่วยโอกาสที่จะกลับคืนมาเป็นคนปกติได้ใช้เวลาโดน HIV นี่มันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนเป็นปัญหาของทุกคนเนาะปัญหาของทุกคนล่ะก็เป็นความรับผิดชอบของทุกคนแม้กระทั่งว่าบุคคลเองก็ต้องรับผิดชอบของตัวเองถ้าเฮาอยากปลอดเกี่ยวกับ HIV นี่นะต้องเฮาก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองถ้าสมมุติว่าเจ้าสิไปพักให้คนอื่นนี่เจ้าเสื่อบ่ว่าเจ้าก็ยังบ่ได้เจ้าก็ยังบ่ได้อันน่ะเขาเอื่นว่าบ่ได้ป้องกันตัวเองจาก HIV อยู่เจ้าก็ยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV This year, I am pleased to say that much has been achieved. The number of people tested for HIV has increased. The number of patients receiving ARV treatment has also increased. And the quality of treatment has improved. HIV is a complex infection that finds its way into the gaps of the health system among the most vulnerable. Once established, it can be very difficult to control. For the WHO mandate, we support the development of prevention activities among the most at-risk populations and also the most vulnerable in the community. These include sex workers, men having sex with men, transgender, and people injecting drugs. In Asia and the Pacific, women and girls account for about 33% of all new infections and past infections. That trend has remained quite consistent over the last 5 to 6 to 7 to 8 years. It's important that everyone understands how gender inequality fuels the HIV/AIDS response. We cannot get to zero new infections, zero discrimination, and zero AIDS-related deaths if we fail on gender equality. It is the foundation stone in which programs are built, in which communities have credibility, and in which individuals make change for themselves and those they care most about. For more than a decade, the United States has been a proud partner in the national response to HIV in Laos. Laos is one of the few countries in the region that has been able to maintain low rates of new HIV infections, thanks to a willingness to focus evidence-based programming in populations with the greatest needs. Lao people now benefit from free and confidential HIV testing, counseling, and treatment services. Mothers living with HIV can give birth to healthy babies, and those living with HIV now have hope that they can live long, productive lives. This is remarkable progress, but much remains to be done to meet the goal of ending the transmission of HIV in Laos by 2020. มาฮอดปัจจุบันอยู่ลาวเฮาอัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มประชากรทั่วไปอายุ15-50
49ปีในปี2014ถือว่ายังต่ำอยู่หมายความว่าบ่ถึง 1% ปัจจุบันมีเพียงแต่ 0.3%เปลี่ยนคู่นอนคิดถึงทงอา